นับนุนโดยโหยตำล่าฝัน3ทับ40ลิ้นง่ายผ่านมือถือหรือซื้อในแม่ค้าหน้างามๆตามแค้มทางก็ได้เพียงเลือกเอา3ตัวซัดที่ทันมากเพื่อลุ้นรับรางวัลเงินสดสูงถึง200ล้านกีบถือ1ซัดก็ได้2ซัดก็ได้ถือ3ซัดแห่งได้ฮับไปเต็มๆติดตามผลโหยได้ที่ Facebook โหยมือถือ SFS หรือโทรสอบถาม8899หรือ1448มกปะแดะและสางจากคำถามสั้นๆว่าเป็นที่เลยเจ้าคือมีกรีดดาราเล่าก็ได้กลายเป็นอลังการงามด่าครั้งยิ่งใหญ่ที่ได้กระทบกระเทือนไปถึงความรู้สึกของบรรดานักร้องนักแสดงหลายคนซึ่งเหตุผลลักๆที่เห็นในคอมเมนต์โซนไลน์ก็เป็นความมีพ่อเจอในพฤติกรรมของดาราบางคนขอย้ำว่าบางคนซึ่งก็มีพ่อเจอในการล่างตัวกับแฟนคลับโดยอ้างอิงจากคอมเมนต์ประมาณว่าดาราบางคนนั้นยิ่งทำตัวเป็นตาขี้เด็ดสีมือมีมีแต่ขี้มาดปานว่าดังแท้ดังว้าทั้งๆที่มีได้ดังขนาดนั้นและอีหลายความขึ้นความเห็นในแง่ลบซึ่งศิลปินและนักแสดงหลายคนก็เสความรู้สึกและบางคนก็ได้ออกมาตอบโต้จนกลายเป็นการด่ากันหมุนปานเต้เฮ็ดในที่สุดคอยในฐานะเศร้าบ้านคนนึงก็เห็นดีในบางความคิดความเห็นที่ว่าดาราบางคนทำโตเป็นตาขี้เด็ดและสำคัญตัวเองจนเกินไปปานว่าเพิ่นเป็นโทนี่สตาร์คทั้งๆที่มีความสำคัญปานนั้นเว้าง่ายๆก็คือคนที่ลงตัวเองเว้าใหญ่มันนาเพ้อกระสั่งมีว่าแต่ดาราดอกคนธรรมดานิสัยแบบนั้นก็มีหลายในประเทศเฮาแต่ดาราศิลปินที่นิสัยดีๆในประเทศลาวก็มีหลายค่อนก็มักเป็นโซนโตหลายคนอยู่มีว่าสิเป็นไอตี้อุดาไลไอซักวงเซลสาวเซลพิงลิงลิงเป้ากี้น้อยไอเจแปซิฟิกและอีหลายๆคนที่นิสัยดีโล่งไปถึงไอเซ่งย่านนักแสดงตลกผู้โด่งดังในอดีตแต่ถึงนั้นเลิกก็ตามเหตุการณ์ดราม่าครั้งนี้ก็ได้ให้ดาราและศิลปินหลายคนท้อแท้เซกำลังเจอกันไปลายเตอร์แต่ค่อยว่าการตำหนิจากคนอื่นเปรียบดังแหวนสะท้อนให้เฮาเห็นตัวเองว่าเป็นแบบเลออยู่ที่ว่าเฮายอมรับความจริงนั้นได้หรือบ่และอีจากมุมมองนึงในฐานะที่ค่อยก็เป็นศิลปินชาวบ้านผู้สร้างสรรค์ผลงานสู้สายตาประชาชนชาวเน็ตค่อยก็ขออธิบายในมุมมองศิลปินถ้าจะอธิบายในมุมมองของดาราก็คือสิเป็นไปมิได้เพราะค่อยมีแม้นดาราคือดังไอ้ซักวงเซลได้เว้าว่าที่ศิลปินลาวห้ามงานราคาชื่อก็เพื่อหาเงินมาสร้างสรรค์ผลงานให้สังคมได้รับฟังต่อไปอันนี้ก็แม้นความลาวสำหรับค่อยก็ว่ามันมีแม้นธุรกิจแต่มันคือศิลปะและความรักในงานศิลป์แต่บางผลงานก็มีชื่อเจอและปฏิเสธแต่เจ้าหูบอกว่าก็สิได้เพลงนึงมาเฮอฟังนั้นมันมีง่ายคือที่เจ้าคึกศิลปินหลายคนต้องสละเวลาความคึกเงินค่ำและแห้งงานมีแม้น้อยที่ผ่านมาศิลปินในสายตาของคนเล่าบางคนเป็นอาชีพที่ต้อยต่ำเต้นกินล่ำกินมันก็แมนอยู่แต่เจ้าหูบอกว่าศิลปินน่ะแมนเพ้อศิลปินคือผู้ที่มีความสามารถทางด้านศิลปะและคนสลาดเท่านั้นที่จะลิ้นดนตรีเป็นสเล่ไอคิวของคนที่ลิ้นดนตรีนั้นสูงกว่าคนทั่วไปนั้นหมายถึงพวกเขาเป็นคนที่สลาดกว่าโหไวกว่าสมาธิและความจำดีกว่าแต่พวกเขาคือคนสลาดที่เฮ็ดสิ่งโง่เพื่อความสุขของคนอื่นและบางครั้งยังทื่อด่าแต่ก็ยังทนสู้ต่อไปเพื่อสิ่งที่ตนเองฮักและเลอะที่จะเฮ็ดมันเพราะถ้าเบิ่งในทางธุรกิจแล้วดนตรีคือการค้าที่ขาดทุนเพราะเฮาเสียเงินในการจ้างเฮ็ดดนตรีหลายล้านจังสิเป็นเสียเวลาและมันสมองในการฝึกฝนหลายปีกว่าสิเก่งเสียเงินซื้อเครื่องดนตรีราคาหลาย10ล้านเพื่อมาลิ้นและเงินลักแสนจีบต่องานซึ่งคนทั่วไปเฮ็ดนํามิได้ที่จะฮอบอุปกรณ์ราคาหลาย10ล้านพร้อมสีมือที่ฝึกฝนมาหลายปีมาลิ้นและเงินลักแสนจีบแล้วฮอบข้อเมยกับบาดนักดนตรีคือบุคคลที่ยิ่งใหญ่สำหรับคอยแต่สำหรับเจ้าคอยมีหูซึ่งหลายคนที่เฮาถึงดนตรีแท้ๆแล้วนั้นจะเป็นคนที่สามารถที่สูงเจอเย็นและหุ่นจังยอมรับคำตำหนิของคนอื่นเพื่อนำมาพัฒนาตนเองต่อไปและสิ่งที่ปฏิเสธมิได้ก็คือมีบางคนที่ทำโตมีดีเว้าใหญ่จนเฮ็ดเสภาพพ้นวงการศิลปินก็มีหลายแล้วซึ่งคนในวงการนักแสดงก็คงจะเป็นคล้ายคือกันแต่จะเฮ็ดสังคมเฮาเจอว่ามันมีแม้นทุกคนศิลปินและนักแสดงก็ยังต้องการกำลังเจอและการสนับสนุนจากคนล่าเฮาเองเพื่อพัฒนาวงการบันเทิงบ้านเฮาเฮ้อก้าวไก่โซนคนเลิศที่ทำโตมีดีเจ้าก็มีสิทธิ์ตำหนิเฮ้อเขาปรับปรุงตัวเองถ้าเขามียอมรับคำตำหนิของเจ้าเจ้าก็มีต้องติดตามและสนับสนุนผลงานของเขาขอแต่ย่าเมาโลภกับพ่อเนาะพี่น้องเนาะและก็ขอเป็นกำลังเจอให้ศิลปินทุกคนสู้ต่อไปท้อได้แต่ห้ามถอยและนี่ก็เป็นเพลงความคิดเห็นโซนโตจากชาวบ้านผู้สร้างงานศิลป์ถ้ามีบ่อนเลอะผิดพลาดก็ขอตีลังกา3ตลบนบ3บาทกราบขออภัยไว้หน้าบ่อนนี้ผู้ที่เบิ่งคลิปนี้จบแล้วกรุณาไซปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ให้เป็นประโยชน์ขอขอบเจอพี่ต้นเทรดพลังงานเพื่อชาติพลังงานเพื่อการพัฒนาอย่าลืมโฮมลิ้นเกมพลัสรหัสลอยไล่บ้านลุ้นรับคำมื้อละ1บาทสอบถามกติกาการลิ้นเกมได้ที่เพจพี่โตเทรดลาว